ีแลบได้ว่ารักสักหน่อยย่อดูใจที่ฉันเฝ้าคอคงไม่เลือนลอยเป็นของใครเพียงแต่ประสิทธิ์ว่าสิ่งที่รักฉันจะไม่อาจจะไปใจเราสองชอบฉันของพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับเผอิญเราก็แยกสาขาที่มาเป็นอาชีพนักแสดงนักร้องผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดทําทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดเป็นวันที่69ปีมาแล้วจะมีวันดีที่เป็นมหามงคลเช่นนี้อีกแล้วก็คณะผู้จัดนี่ก็ได้พยายามที่จะจัดให้การเปิดงานครั้งนี้เกิดขึ้นในวันนี้พวกเราก็ปลื้มใจกันมากเพราะว่าด้วยความสัตย์จริงที่ยืนอยู่ที่นี้ไม่เคยทันในพิธีเมื่อ69ปีนี้สักคนนอกจากนกหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ทุกคนก็จะเป็นพระราชพิธีอันชิ้นแรกที่พวกเด็กๆทั้งหลายที่จะได้พบในวันนี้เมื่อเกิดขึ้นจนนี้แล้วเนี่ยการกำหนดการซ้อมของเราเนี่ยก็จะประกอบเป็นรูปแบบก็คือว่าหลังจากเปิดโดยพิธีทางพราหมณ์แล้วก็ต่อไปเนี่ยแทนที่จะเราจะซ้อมเบาหรือซ้อมหนักอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของละครเนี่ยเราจะต้องเอางานพระราชพิธีซึ่งเกิดขึ้นตอน10โมงกว่าๆเนี่ยขึ้นมาเป็นข้อกำหนดข้อแรกของเราก็คือว่าเราจะต้องถวายความจงรักภักดีด้วยการเฝ้าหน้าจอด้วยกันทุกคนแล้วส่วนต่อจากนั้นไปเมื่อมีโอกาสแล้วงานพระพิธีนี่เริ่มจะสำเร็จแล้วเราก็ค่อยๆแยกตัวกันมาก็ค่อยๆซ้อมกันไปเบาๆแล้วก็ต่อจากนั้นจากผ่านจากวันนี้ไปเราก็เชื่อว่าความที่เป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่วันนี้เนี่ยจะคุ้มหัวของเราทุกคนนี้ไปจนกระทั่งตลอดชีวิตในอาชีพของเราที่ทำกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักข่าวแล้วก็เป็นช่างกล้องหรือจะเป็นพี่น้องที่มารวมกันในนี้เรามาพบกันในวันดีที่สุดวันนี้ครับพ่อผ่านในสวนฝันจะเป็นเรื่องราวยังไงบ้างครับครับในสวนฝันเนี่ยเป็นเรื่องราวของจริงๆแล้วเก่าเนี่ยเป็นเรื่องราวของศิลปินชาติมีผลงานทางคณะกรรมการผู้จัดนี้ก็จัดมาปรับสมัยเป็นเรื่องราวที่ตัวละครสำคัญ 2-3 ตัวผ่านชีวิตมาตั้งแต่อดีตในที่นี้ก็คือเธอผ่านชีวิตมาตั้งแต่ในรัชกาลที่5แล้วก็มีชีวิตเรื่อยมาทำให้การผ่านชีวิตของเธอนั้นได้เห็นงานพระราชพิธีสำคัญที่เกิดขึ้นในวันพระบรมราชาภิเษกนี้มาเกือบทุกสมัยจะมีเว้น
องค์รัชกาลที่8พระองค์หนึ่งซึ่งท่านยังไม่ทันทำพิธีนี้นะครับก็เกือบทุกสมัยก็เอาตัวเธอนะมาเป็นผู้เล่าแล้วก็มีเด็ก2 3คนที่เป็นนางเอกเป็นพระเอกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาเป็นผู้ซักถามแล้วก็เดินไปบนเรื่องราวที่ความสวยสดงดงามที่เกิดในแผ่นดินความสวยสดงดงามที่ประสบนิกรนี่ได้สัมผัสมาตนแต่ไม่ได้เรียกว่าจนตลอดชีวิตในฐานะที่เราเอาแม่พลอยเนี่ยมาเป็นผู้เล่าเนี่ยจะได้เห็นว่ามันเกิดมาตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่สมัยก่อนต้นราชวงศ์จักรีจนมาถึงราชวงศ์จักรีนี้ความซาบซึ้งซึมซับในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่นี่ก็เกิดในหัวใจของคนเราเนี่ยมาจนตลอดเวลาเราก็เอาความเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าแผ่นดินเราน่าอยู่อย่างไรบุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของเราเนี่ยพระองค์มีพระเดชพระคุณมีพระมหากรุณาที่คุณต่อเรามาจนกระทั่งถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราเป็นประชาชนที่มีความชีวิตอยู่แบบสบายๆเนี่ยถ้าคนคิดได้ก็จะคิดอย่างตัวละครของเราคิดก็คือว่ามันเป็นความสุขที่ดีเหลือเกินแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนอย่างอื่นไม่ต้องเอาเรื่องราวอย่างอื่นมากวนไม่ต้องมายุ่งเราคงไม่พูดถึงขนาดนั้นนะเอาความสวยงามปัจจัยตรงนี้เราก็ใช้ตัวละครที่เหมาะที่สุดในการนี้มาเป็นผู้เล่าก็คือตัวละครที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก็กำหนดว่าเธอเป็นเทพธิดาที่ประจำอยู่ในสวนนั้นพอวันที่ดีๆที่สุดคือวันพระบรมราชาพิเศษอย่างเงี้ยเกิดขึ้นท่านก็จะมานั่งระลึกถึงความหลังก็เผอิญเด็ก2คนก็เข้าไปสัมผัสแล้วก็เลยรู้เรื่องที่ท่านเล่าก็เราก็เลือกเอาเฉพาะในงานอาชีพของเราเล่าถึงเรื่องความสนุกรื่นเริงในการมีนักร้องมายังไงหนีวอยังไงลำโทนเกิดขึ้นยังไงอะไรนะเอาตรงนั้นมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีภาพพระราชพิธีบางส่วนของในรัชกาลที่ดำเนินต่อมาตั้งแต่รัชกาลที่5ที่6ที่7ที่8ที่9เมื่อเรื่องของเราสอดใส่ไปได้ตรงไหนก็จะถึงผ่านรัชกาลนั้นมาเราก็จะเห็นตัวละครถึงรัชกาลเองเราก็นั่งลงกราบกันที่ถึงแล้วก็นั่งลงกราบจนกระทั่งวาระสุดท้ายถึงจนรัชกาลที่10ทรงครองราชในวันนี้ละครเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันที่26เพราะฉะนั้นเมื่อจบละครเรื่องนี้หน่อยในที่จะแสดงท้องสนามหลวงนั่นก็คือว่ารัชกาลที่10ครองราชโดยสมบูรณ์แล้วถึงสุดท้ายพอดีตัวละครของเราที่เล่ามาตั้งแต่ต้นก็กราบลงไปพร้อมกับตัวละครอีกตัวนึงซึ่งเรายังปิดอยู่ว่าจะได้ใครมาซึ่งแสดงเป็นพ่อของเธอซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังที่เธอดูนะก็มากราบพร้อมกันอย่างมีความสุขและอย่างคนไทยทุกคนก็ไม่ต้องไปบอกเลยว่าภาพอย่างนั้นเป็นภาพปกติถ้าใครบอกว่าการกราบนี่เป็นภาพไม่ปกติบอกเป็นภาพปกติเพราะการกราบพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่ต้องเป็นปกติเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดแต่เรื่องความกินใจเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติเหมือนกันแล้วก็ซาบซึ้งตรึงใจจนสุดความลึกที่สุดขอเข้าไปในใจในการที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์เป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นวิสัยของคนไทยทุกคนครับสัมภาษณ์คนอื่นพี่นกกระทานนี่คนที่ปกติยังไงบ้างครับพี่นกก็เหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนในยุคสมัยตั้งแต่รัชกาลที่5ค่ะก็จะเป็นคนที่ย้อนนำทุกคนย้อนกลับไปสู่เรื่องราวในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเป็นใครบทบาทก็คือหมายถึงว่าคุณคนชื่อทับทิมค่ะในเรื่องค่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวแทนอย่างที่บอกอะค่ะเป็นตัวแทนเหมือนอาจจะเป็นเมื่อกี้พ่ออีบอกว่าใช้คำว่าเทพธิดา อาจจะเป็นแบบเป็นสิ่งสมมุตินะคะแต่ว่าเป็นสิ่งสมมุติที่มีตัวตนจริงๆที่ผ่านเวลามาแล้วก็เด็กได้มีโอกาสมาเจอแล้วก็ได้ย้อนกลับไปรำลึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาค่ะการแสดงวันที่26การแสดงจะมีวันที่26นะครับรอบเดียวเวลา 19:00 นที่มณฑลท้องสนามหลวงนะครับเป็นเวทีใหญ่เวทีกลาง
นะครับการแสดงจะมีทั้งหมด7วันแต่การแสดงในสวนฝันเนี่ยจะมีเฉพาะวันที่26วันเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถเข้าไปชมได้ประชาชนทุกคนสามารถไปจับจองพื้นที่แล้วก็ชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะเข้าใจว่าสีเวทพอสมควรจัดที่นั่งไว้ประมาณสัก 6,000 ที่นั่งนะครับจะผ่านการประชุมเมื่อวานนะครับรายละเอียดได้ในกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงครับคือภาพรวมการซ้อมตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากที่ได้ซ้อมกันมาบ้างต้องถือว่าบรรดานักแสดงเนี่ยให้คิวกันมากมากทีเดียวเพราะว่ามากในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเธอจะมาทุกวันอะไรเธอและเขาจะมาทุกวันแต่เป็นแต่ว่างานของนักแสดงเนี่ยเป็นงานที่มากเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับเวลาธรรมดานะเธอจะมีทุกวันเลยเธอก็พยายามที่จะเจียดเวลาเหล่านั้นมาให้เราครับแต่จริงๆเราต้องการสัก 20-25% ดูรวบรวมต่างๆแล้วมาประมาณ 40-50% ในการที่วันที่มาตัวจะการซ้อมใกล้ๆนี่ก็จะใกล้กันในภาพรวมที่การแสดงที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้แสดงซ้อมเป็นก้อนกับอันซ้อมกับตัวประกอบเนี่ยเพื่อมารองรับเดี๋ยวนักแสดงจะมาสอดใส่เมื่อยามที่เวลาไหนนักแสดงท่านมาตัวจริงท่านมาแล้วสอดความจริงเข้าไปตรงนั้นเรารู้สึกว่าโอ้โหละครที่เราว่ามันจะเป็นยังไงวะเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นอย่างประหลาดตาไม่ว่าทีมไหนหรือไม่ว่าจะเป็นในซีนไหนหรือฉากไหนนะฮะเราก็จะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เรารอคอยเนี่ยมันไม่ได้ผิดหวังหรอกมันจะเป็นไปตามกำหนดที่เรามองแต่ว่าพอเราเกิดความรู้สึกว่าจากการที่ไม่มีนักแสดงจริงกับนักแสดงจริงมาเนี่ยมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าละครที่ทำมาเนี่ยตรงเป้ามากที่สุดแล้วก็อิ่มใจแล้วก็หายเหนื่อยหายเดือดกันทันทีว่าโอ้ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วแต่นี้เหลือแต่เราต้องปรับแก้ปรับเอาออกเอาเข้าเอาออกเข้าไปตลอดเวลาถ้าพูดถึงจริงๆเราซ้อมตั้งแต่เมษายนนะครับกลางเดือนเมษายนเราถ้าพูดถึงการซ้อมจริงๆอ่ะเพิ่งจะซ้อมเมื่อวันที่สี่ใช่ไหมเมื่อวันที่สองเนี่ยเพิ่งจะซ้อมจริงเอานักแสดงจริงๆสอดเข้าไปเราเห็นจากประมาณไม่เกิน5ฉากตรงนี้เราก็รู้สึกเราเข้าเป้าละเราสบายใจละหัวใจได้ครับขอบคุณครับถามคนอื่นมีก่อนการมีแนนขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมาก